บัคกะบูดอททีวีTech มีภาพบรรยากาศงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่จากค่ายหัวเว่ยที่มากับคอนเซปต์ Attach to Future มาดูกันค่ะว่างานนี้มีอะไรกันบ้างเริ่มกันที่สมาร์ทโฟนสุดล้ำที่โดดเด่นด้วยกล้องคุณภาพสูงอย่างหัวเว่ย G7 Plus นอกจากนี้ทางหัวเว่ยเองก็ได้เปิดตัวหัวเว่ย Watch นาฬิกาอัจฉริยะ Android Wear รุ่นล่าสุดที่เน้นเรื่องการดีไซน์และการใช้งานร่วมกับสมาร์ทโฟนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสำหรับสมาร์ทโฟนที่เราจะเปิดตัวกันในวันนี้นะครับก็คือหัวเว่ย G7 Plus นะครับเป็นสมาร์ทโฟนนะครับตัวล่าสุดของหัวเว่ยบินตรงมาจากอีฟ่าเบอร์ลินเลยนะครับผมเราจะเปิดตัวที่นี่นะครับเป็นที่แรกในเซาท์อีสต์เอเชียนะครับผมตัวนี้เนี่ยมีความสามารถนะครับดีกว่ารุ่นหลายๆรุ่นในตลาดนะครับก็คือว่าตัวนี้เนี่ยเรามีโหมดกล้องนะครับที่เป็นเขาเรียกว่าโหมด Walk Beauty นะครับถ่ายแล้วแต่งหน้าได้เลยนะครับสำหรับพวกสาวๆนะครับที่เวลาที่ไม่ได้แต่งหน้าแล้วก็อยากจะแต่งหน้าให้มันสวยขึ้นมาครับเราสามารถใช้โหมดนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เราจะมีโหมดฟู้ดบิวตี้นะครับคือวันนี้เนี่ยทุกวันนี้เนี่ยหลายๆคนนะครับก่อนทานอาหารเนี่ยเราจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายนะครับผมตัวนี้เนี่ยเราจะทำให้การถ่ายรูปอาหารของคุณนะครับเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงครับถ่ายยังไงก็จะน่าก็จะสวยแล้วก็น่ากินนะครับผมอีกอย่างนึงที่จะบอกเกี่ยวกับตัวนี้นะครับคือตัวนี้เรามีฟิงเกอร์สแกนเนอร์นะครับผมฟิงเกอร์สแกนเนอร์ตัวนี้เนี่ยเป็นฟิงเกอร์สแกนเนอร์ที่เร็วที่สุดในโลกนะครับเราสามารถปลดล็อกหน้าจอนะครับได้เพียง 0.5 วินาทีเลยทีเดียวนะครับผมอีกตัวนึงนะครับที่อยากจะนำเสนอวันนี้นะครับก็เป็นเทคโนโลยีล่าสุดของ Huawei เช่นกันนะครับตัวนี้เนี่ยคือ Smart Watch นะครับเรียกว่า Huawei Watch นะครับตัวนี้เนี่ยณวันนี้นะครับเป็น Smart Watch ที่ดีที่สุดในตลาดตอนนี้นะครับเรานำเทคโนโลยีล่าสุดนะครับของบริษัท Google ที่เรียกว่า Android Wear นะครับมาใส่เข้าไปใน Huawei Watch ตัวนี้นะครับโอ้ย Huawei Watch ตัวนี้เนี่ยจะมีความละเอียดนะครับสูงมากคือหน้าจอเราเนี่ยจะละเอียดกว่าสมาร์ทวอชอื่นๆนะครับผมและข้อดีของตัวนี้นะครับคืออย่างที่ผมบอกไปเบื้องต้นว่าเราเป็น Android Wear นะครับเพราะนั้นแอปพลิเคชันทั้งหลายเนี่ยเราจะสามารถเพิ่มได้ตลอดเวลานะครับตามที่ developer ทำขึ้นมาเลยนะครับซึ่งเป็นจุดแข็งที่ต่างจากคู่แข่งอื่นๆนะครับสุดท้ายนะครับ Huawei Watch ทุกตัวเนี่ยเราทำจากสิ่งที่เรียกว่า Sapphire Glass Crystal นะครับ Sapphire Crystal เนี่ยจะเป็นกระจกจะเป็นวัสดุนะครับที่แข็งแรงอันดับ2ของโลกรองจากเพชรนะครับมันจะมีแค่สิ่งเดียวนะครับที่จะทำให้หัวเว่ยวอชของเราเนี่ยมีรอยได้นะครับก็คือการเอาเพชรมากรีดเท่านั้นเองนะครับผมสำหรับตัว G7 นะครับ G7 Plus นะครับของเราเนี่ยเราจะวางจำหน่ายนะครับภายในต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับในปีนี้นะครับผมโดยราคานะครับจะอยู่ที่ 12,990 บาทนะครับผมส่วนหัวเว่ยวอชเนี่ยตอนนี้เรายังไม่ได้ขอราคาแต่นะครับเนื่องจากว่าเราอยากให้คนไทยเนี่ยได้จับเทคโนโลยีล่าสุดนะครับมาก่อนเราจึงนำ Huawei Watch เนี่ยมาให้ทุกคนดูก่อนในงานนี้ครับผมสำหรับแฟนๆ T-Tech ที่สนใจนวัตกรรมใหม่ๆต้องการอัปเดตข่าวสารเรื่องเทคโนโลยีก็สามารถติดตามได้ทางแฟนเพจ T-Tech และ Bugaboo.tv ค่ะ